แต่ข่าวที่กำลังจะเล่าเนี่ยรับรองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์อย่างแน่นอนเรียกหมอปลามาหน่อยสิให้แม่ฟังข่าวแม่พระพร้อมๆกันทีเดียวจะได้ไปแก้ปัญหาตอนนี้หมอปลามีงานเข้าเตรียมจะไปรับอีกเคสหนึ่งพรุ่งนี้จะมีการแถลงไม่เป็นไรหมอปลาเดี๋ยวรวมเคสให้เดี๋ยวเอาไปส่งที่บ้านหมอปลาเลยแล้วกันเนาะค่ะเคสนี้คือยังนี่มีพระมานั่งดื่มเบียร์ฮะเธออย่าเพิ่งหาสิถ้าเธอยังไม่รู้ปริมาณที่เขาดื่มน่ะทำไมอ่ะสองลังหาคุณผู้ชมคนเดียวสองลังไม่รู้ว่าคอแห้งมาจากไหนหรือว่าก่อนหน้านี้ไปกินอาหารที่มีผงชูรสเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพยายามวิเคราะห์ต้องกินเป็นหม้อละมั้งถ้ากินสองลังพยายามวิเคราะห์คุณผู้ชมคอเหรอแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพอกินเสร็จปั๊บสองลังเนี่ยไม่จ่ายเงินจ้ะอ้าวคิดว่าเขาถวายเพลหรือเปล่าหรือยังไงเดินจากไปเฉยๆแล้วบรรยากาศตอนหมอไม่จ่ายเงินจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะมึงมารถอะไรวินมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วมึงจะจ่ายไหม 3,000 กูถามดีๆมึงจะจ่ายไหมจ่ายไปหาแกไปกดตายเอารถกับพี่เจ้ไปไม่ได้จ่ายแค่มึงไม่จ่ายเดี๋ยวมึงตายเออนั่นแหละมาแม่ขึ้นรถกับพี่เจ้ไปคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมแม่ค้าเกรี้ยวกราดไฟแลบเลยเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นพระจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาได้ปลอมตัวมาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักสืบเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่เป็นพระนอกเครื่องแบบมาในชุดผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่หัวล้านหลายคนก็อาจคิดว่าโอ้ยสกินเฮดแหละเท่ๆพอสั่งเบียร์มาเสร็จเรียบร้อยหมดไปสองลังปุ๊บห้าทุ่มกว่าเท่านั้นล่ะจะกลับบ้านเจ้าของร้านก็มาคิดเงินพอคิดเงินปั๊บก็อ้าวนี่ดีเจ๊ไอ้ผัวพี่พศดีสองลังมันก็ต้องมีอาการดื่มลิ้นไปด้วยเหรอฮะไม่มีเงินจ่ายอาจะทำยังไงอ่ะเจ้าของร้านก็ถามจะทำยังไงจะทำยังไงไอ้ที่สุดก็เลยตกลงงั้นก็ตามไปเอาที่ห้องก็แล้วกันพักโรงแรมที่สัตหีบนี่เองพี่กัดเจ้าของร้านก็เลยให้พนักงานน่ะตามไปตามไปที่โรงแรมพอเสร็จปุ๊บถึงห้องปั๊บผู้ชายคนเมื่อกี้หัวล้วนๆเมื่อกี้นั้นในชุดนักเที่ยวธรรมดาเข้าห้องล็อกห้องเลยพนักงานเข้าไปไม่ได้พนักงานก็ขอบอกว่าพี่แล้วค่าเบียร์ค่าเบียร์ผู้ชายคนนั้นตะโกนตอบออกมาบอกว่าเบียร์เลยใครกินเบียร์ไม่ได้กินโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องตื่นมาคุยดีๆไปคุณผู้ชมเบียร์อะไรใครกินไม่ได้กินทำไงอ่ะก็แจ้งความสิครับคุณผู้ชมต้องโทร191เจ้าของร้านไปแจ้งความตำรวจก็เลยมาพอมาถึงห้องนี้ปั๊บเคาะห้องปุ๊บเข้ามาในห้องสั่งผ้าเฮ้ยเอาชุดผ้าห่มสวยมากฮะไม่ใช่ผ้าห่มนี่จีวรเอาโอ้โหคุณผู้ชมเปลี่ยนชุดสวยงามจรัสแสงมากโอ้ยภาพโพสต์นี้ท่านได้แต่ใดมาภาพนี้คุณผู้ชมคะสร้างความตกตะลึงพึงเพลิดมาถึงปุ๊บพอตื่นขึ้นมาตำรวจปลุกปุ๊บโวยวายตำรวจว่ามาทำไมตำรวจจะขอค้นอะไรก่อใหม่ให้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยตำรวจตรวจเจอว่าในห้องเนี่ยมีเบียร์ที่ดื่มไปแล้ว2ขวดด้วยนะคะก็พยายามจะถามมาจากวัดไหนไม่ตอบมาจากวัดไหนชื่ออะไรไม่ตอบตำรวจไม่ตอบไม่เป็นไรเอาบัตรประชาชนมาตำรวจค้นบัตรประชาชนพบว่าชื่อพระมหาสมภพอายุ42ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีเค้นไปเค้นมาก็ต้องสารภาพนะไม่สารภาพได้ไงตำรวจเค้ามีคลิปเป็นหลักฐานน่ะว่าตัวเองเป็นคนไปดื่มนะคะคราวนี้ก็เลยต้องยอมสึกก็ต้องถูกสึกกลางดึกเลยก็ถ้าจะกินไปสองลังขนาดนี้ลุงพ่อลุงพ่อบาปบุญนะไอ้สองลังนี่ที่ร้านนะอีกสองขวดที่ในห้องนี้ก็อีกต่างหากนะคุณผู้ชมนับจำนวนขวดกันดูเองก็แล้วกันเขาเอาไว้ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเคียงคะอันนี้โรงแรมค่ะไม่ใช่วัดเธอถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าแล้วตัวเองลิ้นเคยหายลิ้นหายไปด้วยแบบนี้เหรอก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเมาไปเต็งต้องไม่เมาคราวนี้คุณผู้ชมเตรียมรับความสะเทือนใจประวัติของอดีตพระรูปนี้ไม่ธรรมดายังไงบวชเรียนมาแล้ว20พรรษาโอ้โหคุณผู้ชมเป็นพระมหานะคะปริญญาธรรม4ประโยคเก่งนะเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกสิ่งเนี้ยพูดง่ายๆนะบวชกายไม่ได้บวชใจโอ้ยแม่แล้วพี่พุทธก็จัดเสื้อสีนี้มาด้วยนะเนาะดิฉันก็จริงๆมาเพื่ออ่านข่าวนี้บ้านมาทุกวันนะคุณผู้ชมบาปบุญประวรณาตัวเป็นคนที่รักการอ่านข่าวและเข้ากับข่าวอย่างแท้จริงอ่ะพอเทียบภาพนี้ฮะดูสิเทียบทำไมเทียบกับฉันทำไมดีแล้วฉันยังพอมีจุกอยู่บ้างคุณผู้ชมอ่ะก็ต้องพูดซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ชมคะศาสนาคำสอนยังคงเป็นสิ่งที่เรายังคงศรัทธาได้นะคะแต่ในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยก็ว่ากันเป็นรายๆไปนะฮะ